ในส่วนของโลกโซเชียลที่ว่าสวยนะคะเรื่องความสวยนี้ปุ๋ยไม่ทราบว่าจะสวยที่สุดอย่างที่โลกโซเชียลว่าหรือเปล่าอันนี้ปุ๋ยต้องขอขอบคุณพูดถึงกันมากในโซเชียลว่าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวสวยอายุยังน้อยนางสาวปิยธิดาบุตรการอายุ36ปีชาวบ้านหนองแวงเหนือหมู่8ตำบลโชคชัยอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารซึ่งเธอได้รับความไว้วางใจจากชาวตำบลนิคมคำสร้อยอย่างท่วมท้นเมื่อวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่สำคัญเธอจบการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพว่าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยเล่าว่าหลังจากเรียนจบปริญญาโทได้ติดตามคุณพ่อช่วยงานการเมืองของผู้ใหญ่ท่านหนึ่งคุณพ่อชอบเล่นการเมืองก็เลยซึมซับชื่นชอบงานด้านการเมืองไปด้วยและได้จังหวะพอดีที่มีคุณลุงญาติทางพ่อมาแนะนำให้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก็เลยตัดสินใจทันทีเพื่อที่จะนำความรู้ความสามารถที่เรียนมาพัฒนาบ้านเกิดตัวเองยอมรับว่าเป็นย่างก้าวของชีวิตในทางการเมืองที่เกิดขึ้นเร็วมากตนเองไม่เคยเล่นการเมืองมาก่อนและก็ท้าทายนโยบายในการหาเสียงมีอยู่12ด้านสามารถจับต้องได้และทำได้จริงหากเข้าไปทำงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยงานแรกที่จะทำคือการจัดการเรื่องของความสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อมถูกสุขลักษณะและสุขอนามัยของชาวตำบลโชคชัยในโลกโซเชียลที่กล่าวถึงว่าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ยังสาวและสวยที่สุดนั้นส่วนตัวไม่ทราบว่าจะสวยที่สุดอย่างที่โลกโซเชียลว่าหรือเปล่าแต่ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นแรงเชียร์แรงใจขอขอบคุณขอทำงานในองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยตรงนี้ให้ดีที่สุดและอยากให้โลกโซเชียลมีอะไรชี้แนะนำยินดีน้อมรับมาพิจารณาให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลมากที่สุดในครั้งนี้นะคะถ้าเกิดว่ามันจะเป็นการก้าวกระโดดในชีวิตของปุ๋ยไหมการเล่นการเมืองครั้งนี้คือเป็นการก้าวกระโดดเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าปุ๋ยยังไม่เคยเล่นการเมืองเลยและครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจจากคุณพ่อและครอบครัวค่ะจึงทำให้ปุ๋ยได้ลงเล่นการเมืองในครั้งนี้ขอขอบคุณจริงๆค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นแรงเชียร์แรงใจแล้วก็ให้ความสนใจในตัวปุ๋ยปุ๋ยขอขอบคุณแล้วก็ขอทำงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตรงนี้ให้ดีที่สุดและปุ๋ยอยากให้โลกโซเชียลเป็นกำลังใจให้ปุ๋ยและติดตามผลงานของปุ๋ยมีอะไรชี้แนะมีอะไรอยากจะแนะนำปุ๋ยยินดีน้อมรับและปฏิบัติค่ะขอบคุณค่ะ